เจ้าสบายดีข้าพเจ้าธงเทียนวรรณวงศ์คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์เนาะปัจจุบันกําลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเนาะจังซั่นมื้อนี้ข้าพเจ้าจะมานําเสนอเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติและโปรแกรม SPSS เนาะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะระวังสถิติและโปรแกรม SPS มันมีความเกี่ยวข้องกันเนี่ยได้เพราะฉะนั้นมื้อนี้พวกเราจะนําเสนอและคลายประเด็นปัญหาความสงสัยของบรรดาท่านเหล่านั้นอยู่ในคลิปวิดีโอของเฮาสุดนี้เนาะจังซั่นเฮาไปเบิ่งรายละเอียดกันเลยเนาะมื้อนี้ข้าพเจ้าจะนําเสนอเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติและโปรแกรม SPSS หลายคนอาจจะมีคําถามว่าเอ๊ะสถิติกับโปรแกรม SPS มันเกี่ยวข้องกันน่ะได้มีความเกี่ยวพันกันน่ะเพราะฉะนั้นมื้อนี้พวกเฮาจะมาคลี่มาคลายให้บรรดาท่านได้รู้จักว่าสถิติกับ SPS มันเกี่ยวข้องกันอะไรเนาะแต่ก่อนอื่นหมดที่จะไปเรียน SPS พวกเราต้องมีความรู้พื้นฐานก่อนความรู้พื้นฐานด้านสถิติเนาะอยากรู้เกี่ยวกับคําว่าสถิติพวกเราต้องรู้ความหมายความหมายโดยทั่วไปของมันจะมีอยู่2ความหมายคือความหมายนําอิดหมายถึงข้อมูลหรือ data เนาะความหมายที่2ก็คือเป็นวิสาหรือเป็นวิธีการเก็บกําข้อมูลการเสนอข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลและการตีความหมายข้อมูลอันนี้คือพื้นฐานมันจะมีความหมายอยู่2ประเด็นสําหรับสถิตินอกจากนี้สถิติมันจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลเนาะข้อมูลแบ่งออกเป็นอยู่3ประเภทคือข้อมูลทางด้านคุณภาพคือข้อมูลที่เป็นข้อความข้อมูลที่เป็นคําเว้าเป็นบรรยายเนาะและอันที่2คือข้อมูลทางด้านปริมาณปริมาณเป็นเฮาใจสังเกตให้ว่าเป็นตัวเลขเนาะและข้อมูลทางด้านอนุกรมเวลาเฮาเอิ้นว่าอนุกรมเวลาคือเป็นข้อมูลที่เป็นต่อเนื่องเกี่ยวเนื่องจากปีนึงสู่ปีนึงจากปีนึงมันต่อเนื่องกันไปเฮาเอิ้นว่าอนุกรมเวลานอกจากนี้ข้อมูลยังแบ่งออกเป็นอยู่2ประเภทคือข้อมูลปฐมภูมิกับข้อมูลทุติยภูมิข้อมูลปฐมภูมิแม่นข้อมูลที่เอิ้นว่าข้อมูลดิบข้อมูลที่ผู้วิจัยหรือผู้วิเคราะห์ข้อมูลไปเก็บเอาเองหรือไปเก็บพร้อมๆกันเนาะข้อมูลอันที่2คือทุติยภูมิเป็นข้อมูลส่วนของมีหน่วยงานหรือบุคคลได้เก็บไปก่อนแล้วแล้วเฮาไปข้อนําเข้าเจ้ามาวิเคราะห์อันนี้คืออานาสถิติความหมายของสถิติทีนี้มันมีจากประเภทมันมีอยู่2ประเภทด้วยกันเนาะประเภทที่1เอิ้นว่าสถิติพันลนาสถิติพันลนาเป็นสถิติที่เอิ้นว่าสถิติที่ใช้ข้อมูลทางด้านคุณภาพเป็นคําเว้าสําหรับอธิบายปรากฏการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่ออธิบายเพื่อมาไขข้อต่างๆที่มันเป็นสภาพปรากฏการณ์ที่เป็นจริงเขาเอิ้นว่าฟีโนเมนอลที่สามารถอธิบายได้เนาะอันที่2เป็นสถิติอ้างอิงหมายความว่าใช้ตัวเลขมาสรุปมาวิเคราะห์ตีความหมายออกเนาะและสามารถยังอ้างอิงไปถึงประชากรใดอีกตื่มประการนึงเนาะสําหรับข้อมูลมีระดับการวัดอยู่4ระดับด้วยกันเนาะระดับทําอิดเอิ้นว่าระดับนามบัญญัติซึ่งระดับนี้สามารถบอกได้แต่ความแตกต่างเนาะสามารถบอกได้ข้อมูลความแตกต่างเท่านั้นบ่สามารถบวกลบคูณหารได้เช่นเลขประจําตัวทะเบียนนักศึกษาทะเบียนรถจังซี่เพศสถิติที่ใช้ก็จะมีพวกfrequency หรือเปอร์เซ็นต์เนาะหรือโหมดนี่เอิ้นว่าท่านนิยมก็คือเอิ้นว่าส่วนกลางของมันเนาะระดับที่2 ordinal เป็นเอิ้นว่าการเรียงลําดับเนาะเรียงลําดับหมายความว่าสามารถบอกในความแตกต่างแล้วยังสามารถเอามาเรียงกันได้จัดเรียงเป็นระดับที่ได้เช่นระดับที่ความสําเร็จระดับที่นางงามบ่สามารถบอกได้ว่านางงามผู้ที่1นี่งามกว่าผู้ที่3นี่3เท่าบ่สามารถบอกได้เนาะเฮาเพียงแต่ว่าพวกนี้งามคะแนนเป็นเท่านี้เท่านี้นี่อันนี้เอิ้นว่าระดับต่อมาเป็น interval scale เป็น2ว่าง interval scale 2ว่างหมายความสามารถบอกได้ความแตกต่างจัดลําดับได้และสามารถรู้ได้ระยะห่างระหว่างกันและกันได้ซึ่งระดับนี้เขาเอิ้นว่าระดับมีศูนย์เทียมศูนย์เทียมในความหมายในที่นี้ก็คือเช่นตัวอย่างอยู่ที่อุณหภูมิ0องศาเซลเซียสมันจะมีองศาแคลวินองศาฟาเรนไฮต์ใช่มั้ยอันนี้คือศูนย์เทียมเลข0องศาเซลเซียสจะเท่ากับเท่าไหร่องศาแคลวินเท่ากับองศาฟาเรนไฮต์อันนี้คือศูนย์เทียมหมายความว่าสามารถเอามาบวกมาลบกันได้แต่บ่สามารถเอามาคูณมาหารได้ตัวนี้กรณีนี้กรณีสุดท้ายก็คือเอิ้นว่าระดับอัตภาคหรือเรโซสเกลเรโซสเกลคือสามารถบอกขนาดบอกทิศทางและเป็นศูนย์แท้สามารถบอกได้ระยะห่างได้เส้นรวมสูงผู้นึงสูงเมตร80ผู้นึงสูง90ซมจังซี่เฮาบอกว่าผู้สูง180นี่สูงกว่าผู้90นี่2เท่าตัวระยะทางระหว่างกิโลเมตรที่10กับกิโลเมตรที่10นี่ไกลกว่ากิโลเมตรที่5นี่2เท่าตัวอันนี้สถิติสามารถใช้ได้ทุกสถิติสามารถใช้ได้เนาะนอกจากนี้พวกเฮาก็ต้องเรื่องการพิจารณาระดับ
ความสําคัญเนาะความสําคัญในทางสถิติถ้าเป็นการทดสอบโดยมือเป่าด้วยโดยการคิดการเคลื่อนเอานี่การคํานวณโดยมือนี่เฮาก็ต้องไปเทียบกับตารางเพื่อจะปฏิเสธทับศูนย์บ่หรือพวกนี้ถ้าเห็นสถิติของเฮาจะเข้าใจเนาะถ้าทางด้านคอมพิวเตอร์มันจะพิจารณาเรื่องของระดับความสําคัญผ่านทางสถิติเนาะหรือเฮาเอิ้นว่าระดับความเชื่อมั่นกับระดับความสําคัญถ้าระดับความเชื่อมั่น 95% ความสําคัญ 0.05 นั้นหมายถึงว่าระดับความคาดเคลื่อนในการคํานวณพวกเฮาเนาะบ่ให้เกิน 5%ลักษณะแบบนี้และระดับความสามารถ 99% คือความสำคัญ 0.1 หมายความว่าการคำนวณเฮา 100% นี่มีโอกาสให้ผิดพลาดเพียงแต่ 1% เท่านั้นอันนี้คือระดับความสามารถและระดับความสำคัญค่าสถิติที่นิยมใช้เนาะสำหรับสถิติบรรยายของเฮาส่วนใหญ่ก็จะใช้เปอร์เซ็นต์ x บาร์และ sd มาอันนั้นคือความรู้พื้นฐานสำหรับสถิติเนาะก่อนที่พวกเฮาจะไปเรียน spss ทีนี้ข้าพเจ้าจะนำไปสู่การนำเสนอโปรแกรม SPSS SPSS ย่อมาจากคำว่า Statistical Package for the Social Science หมายถึงโปรแกรมที่นำใส่วิเคราะห์ข้อมูลมันมีความสามารถอยู่4ประการอันดับ1ก็คือสามารถในการจัดการข้อมูลอันดับ2ก็สามารถวิเคราะห์นำเสนอและเชื่อมโยงกับข้อมูลเนาะเช่นพวกเรามีฝ่ายจากโปรแกรมอื่นเช่นที่ใช้ได้ดีที่สุดที่ครับพ่อเจ้าเคยใช้ก็คือแม่นโปรแกรม Excel ที่จะมาใช้สามารถควบคู่ได้ก่อนที่พวกเขาจะไปใช้โปรแกรมใดพวกเขาต้องมีการกะเกี่ยมไฟล์ข้อมูลซะก่อนเนาะแต่จะไปกะเกี่ยมไฟล์ข้อมูลไหนพวกเขาต้องมีเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูลถูกต้องเนาะเครื่องมือเก็บข้อมูลในที่นี้ครับพ่อเจ้าจะนำเสนอแบบซอฟท่านความพึงพอใจซึ่งแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนในการฝึกอบรมเนาะในครั้งนี้แบ่งออกเป็นอยู่3ส่วนส่วน1เป็นข้อมูลทั่วไปส่วน2ก็จะเป็นข้อมูลสําหรับประเมินข้อ3เป็นคําคิดเห็นทั่วไปคําคิดเห็นทั่วไป SPS พวกเราบ่สามารถที่จะมาอธิบายได้เนาะต้องมอบให้ผู้วิจัยหรือผู้วิเคราะห์นั้นไปใช้ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ได้เองเนาะส่วน SPS พวกเขาจะมาใช้อยู่ในตอนที่1กับตอนที่2เพื่อจะวิเคราะห์จะได้ดำเนินการแม้แต่พวกเขาไปชมกันเลยเนาะอันดับที่1พวกเขาเห็นแล้วว่าอยู่ในข้อมูลสถานภาพพวกเขามีเพศมีอายุมีสังกัดคณะวิสามีระยะเวลามีประสบการณ์ซึ่งพวกนี้พวกเขาก็มาเขียนเนาะเขามารีโคดออกไปอยู่ในถ้าเป็น SPS พวกเราจะไปสปอนอยู่ในคำว่า data variable view เนาะซึ่งกำหนดตัวเปลี่ยนเพศในที่นี้แนะนำว่าให้สร้างเป็นภาษาอังกฤษจะดีกว่าเนาะซึ่งความสามารถของSPSS นี้มันมีสามารถพิมพ์ได้ก็คือเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาไทยได้ภาษาลาวนี่ยังบ่ทันได้เนาะภาษาลาวของเขาเนาะตัวทำอีกก็คือ gender จะเป็นชื่อของแทนให้กับเพศ x แทนให้อายุเนาะคณะ fact แทนให้คณะวิสา time แทนให้ระยะเวลาValue คือค่าเนาะตัวอย่างเพศมีจักค่าเพศกำหนดในที่นี้ฮะแล้วแต่ท่านผู้วิเคราะห์ว่าจะใส่เลขอย่างจะเป็นเลข0เลข1อะไรเงี้ยก็แล้วแต่ข้าพเจ้าให้1เป็นเมลเป็นผู้ชาย2นี่เป็นผู้หญิงเนาะระดับการวัดเป็น nominal ตัว n เนาะคณะวิชา1 FOE ก็เป็นศึกษาศาสตร์2เป็นเศรษฐศาสตร์3เป็นเกษตรอีกต่างๆไปกำหนดไปเนาะระดับการศึกษาก็คือถ้าเป็นตัวเปลี่ยนเป็น educa เนาะ educa 1มีค่าอยู่1ปริญญาตรี2ทด1นี่ต่ํากว่าปริญญาตรี2ปริญญาตรี3ปริญญาโท4ปริญญาเอกเมื่อเฮากําหนดพวกนี้แล้วเนาะอยู่ในข้อคําถามพวกเฮาจะสังเกตว่ามันจะมีทั้งหมดอยู่6ด้านด้วยกันเนาะมี6ด้านซึ่งด้านที่1มีข้อคําถามอยู่5ข้อข้าพเจ้าให้เป็น x1 x2 x3 x4 x5 และต่อไปจนฮอดข้อคำถามข้อสุดท้ายด้านที่ข้อที่6จำซ้ำเป็นอยู่24ทั้งหมดจะมีอยู่24ตัวเปลี่ยนสำหรับด้านที่2รวมกันทั้งหมดเมื่อเวลาเฮากำหนดคือเมื่อกี้แล้วพอเฮาเอามาลงอยู่ในโปรแกรมเนาะก็คือไปที่หน้าตาของอยู่ในหน้าตาของโปรแกรม SPS มันจะมีอยู่2หน้าตาด้วยกันก็คือ Data View กับvariable view เฮากําหนดตัวเปลี่ยนอยู่ใน variable view เนาะในหน้าตาของ variable view ก็จะมี name ข้าพเจ้าจะแนะนําแต่ตัวที่เฮาเคยเกี่ยวข้องเนาะ name ก็คือชื่อตัวเปลี่ยนคือเมื่อกี้นี้เนาะตัวอย่างเพศก็ให้เป็น gender หรือเป็น sex เนาะอายุก็เป็น age คณะวิชาก็เป็น fact อีกอย่างต่างๆพวกนี้เนาะlabel ก็คือความหมายของตัวเปลี่ยนบางครั้งพวกเฮาเขียนไว้นอกแล้วนะเนาะ
เฮาเอามาเข้าแล้วบางทีเฮาอาจจะบ่จื้อว่าเอ๊ค่าตัวนี้แม่นหยังค่าตัวนั้นแม่นหยังเนาะพอเฮาก็มากําหนดอยู่ในความหมายอยู่ในว่าตัวอย่างว่าเพศจังซี่หรือว่าgender ของเฮานี่อาจจะพิมพ์บ่นี้คําว่าเพศก็ได้เนาะ value ก็คือค่าที่ข้าพเจ้าเว้าเมื่อกี้แหละเนาะตัวอย่างเพศก็มี2ค่าคือ1เป็นเพศสาย2เป็นเพศหญิงmissing ก็คือค่าที่มันคาดหายเฮาเอิ้นเนาะค่าคาดหายในที่นี้หมายถึงค่าของข้อมูลเนาะที่ผู้ตอบแบบสอบถามบ่ตอบบ่หมายความผู้วิจัยยักใส่เท่าใดเอาก็บ่ได้ในทางการวิจัยในทางการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วมันจะเกิดความขัดเคืองเพราะฉะนั้นในที่นี้พวกเราจะต้องกําหนดไว้นี่เนาะกําหนดไว้นี่ดูค่า missing นอกจากนี้สิ่งที่กําหนดอีกตัวนึงก็คือ measure ก็คือเรื่องของระดับการวัดเนาะพวกเรากําหนดพวกนี้ได้เบิดน่ะอยู่ในหน้าตา data view จะเห็นอยู่ในลักษณะแบบนี้เนาะไม่เชื่อจะเป็น nominal ordinal scale เป็น ordinal จริงๆเนาะหลังจากได้กำหนด variable view หมดแล้วพวกเรามาที่ data view ก็คือซ่องที่พวกเราจะขี่ข้อมูลลงไปเนาะพวกเราขี่ข้อมูลลงไปในที่นี้ก็เริ่มตั้งแต่สำหรับทำอิฐมาแล้วเนาะชื่อได้บอกว่า1แม่นยัง1ก็คือเป็นเพศสายแม่นติ1เพศสายเนาะอายุ28ปีต่อไปแม่นยังประสบการณ์เฮ็ดเวียกบ่พวกนี้ต่างๆเข้าไปอยู่ในคำถามข้อที่1แล้วเฮาเลขหยัง55ทั้ง4ทั้ง3ทั้ง2เฮากับพิมพ์ต่อไปจนฮอดคว่ํามือจนฮอดอันสุดท้ายเนาะหลังจากขี่แล้วเบิดเฮ็ดหยังบัดนี้พวกเฮาก็คือต้องดําเนินการวิเคราะห์ในบัดนี้เนาะเมื่อเวลาเฮาขี่ข้อมูลแล้วทั้งเบิดกลุ่มตัวอย่างที่ข้าพเจ้าเอามานี่แม่น30ตัวอย่างเนาะมาวิเคราะห์ทีนี้พวกเฮาเห็นว่า X11 คือด้านที่1เพศมันเป็น nominal หรือ ordinal เนาะจะมีเพศอยู่ในนี้จะมีเพศมีคณะวิสาระดับการศึกษาเนาะซึ่งให้เป็น X11 X13 กับ X15เวลาเราคลิก analyze descriptive statistic frequency ปุ๊บจะได้หน้าตาของ dialog box ตัวนี้ขึ้นมา dialog box ตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บเราก็คลิกใส่ตัวอย่างข้อที่1เนาะ X11 X13 และ X16 ถ้ามัน active อยู่จากนั้นคลิกใส่หุบลูกศรแล้วเราจะได้เบิ่งข้อมือหมายความว่าเอาตัวเปลี่ยนที่เราต้องการสอบ5ค่า frequency กับเปอร์เซ็นต์นั้นมาไว้เบิ่งห้องซ่องขั้วมือเนาะ variable คลิกปุ๊บเราก็คลิกโอเคแล้วเราก็จะได้หน้าตานี้ขึ้นมาหน้าตานี้เราเอิ้นว่า output ของ SPSS เนาะมันมีอย่างแน่ที่พวกเราจะต้องเอามาวิเคราะห์ก็มีแต่ส่วนนี้เนาะส่วนที่1ก็คือเพศชายเราจะเห็นว่า frequency คือจำนวน19คนเท่ากับ 63.3% และเพศหญิง11คนเท่ากับ 36.7% เนาะและส่วนว่าคณะวิสามีคณะวิสาได้แน่เส้น FOE ศึกษาศาสตร์เลข1ฮะ15คนเท่ากับ 50% เนาะห้องลงมาก็จะเป็นเศรษฐศาสตร์และการท่องเที่ยว6คน 3% ลักษณะแบบนี้ค่าพวกนี้ที่เราจะต้องเอาค่าพวกนี้ไปใส่อยู่ในบทที่4ถ้าพวกเราเขียนในการวิเคราะห์ในการเขียนบทพวกเราเนาะทีนี้เราจะมาเข้าสู่การวิเคราะห์อยู่ในแบบสอบถามอยู่ในการประเมินความพึงพอใจความพึงพอใจเมื่อกี้เฮาเข้าแล้วว่ามันมีอยู่6ด่านเนาะมันมี6ด่านด้วยกันเพราะฉะนั้นในแต่ละด่านมันก็มีข้อคําถามเช่นด่านที่1มันก็มีนะข้อคําถามที่1ฮอดข้อคําถามที่5 1.1 ฮอด 1.5 แม่นติอันที่ด่านที่2ก็มี1 2.1 ฮอด 2.5 บ่ประมาณนั้นแต่ละด้านนั้นฉะนั้นพวกเขาจะได้โฮมเอาแต่ละด้านละด้านเขาเป็นด้านเพื่อด้านต่างการเฮ็ดแบบนี้เขาเอิ้นว่าการรวมเนาะการ5ค่ารวมของมันตั้งแต่ x1 ฮอด x5 เฮามันมาเก็บไว้อยู่ในด้านที่1 x6 ฮอด x12 มาเก็บไว้ด้านที่2 x12 54เดี๋ยวนี้ต่อๆไปจนฮอดด้านสุดท้ายด้านที่6เนาะการที่จะวิเคราะห์ตัวนั้นได้พวกเขาต้องไปเอิ้นว่าคอมพิวมันซะก่อนเฮาไปที่ transformcompute variable เนาะหลังจากนั้นพวกเขาจะมี dialog box ขึ้นมา dialog box ขึ้นมาบน target variable เราพิมพ์ตัวเปลี่ยนมาขึ้นมาตัวเปลี่ยนได้ก็ได้เนาะในที่นี้ครับพระเจ้าให้เป็น A แล้วไปคลิกที่ statistic call ก็คือสูตรเนาะสูตรที่พวกเขาจะคิดไรก็คือคลิกเอา mean เนาะหลังจากคลิก mean ปุ๊บมันจะขึ้นไปอยู่ซอง numeric expression เนาะหลังจากนั้นพวกเขาก็ไปเอาตัวเปลี่ยนอยู่ไหนฮะ x11เป็นตัวเปลี่ยนตนโทษบ่แม่นตัวเปลี่ยนตัวทําอิฐเริ่มจากตัวที่1จนเป็นฮอดที่5อันนี้จะเก็บไว้อยู่ใน target A ก็คือด้าน A
นาะหลังจากนั้นก็คลิกใส่คำว่าโอเคนะดำเนินการต่อไปจนฮอดด้าน B เนาะด้าน B เป็นด้านที่2ด้าน C เป็นด้านที่3 D E F เนาะมันจะมีฮอด F มันมี6ด้านด้วยกันและหลังจากนั้นถ้าพวกเราต้องการอยากได้ทั้งหมดของทั้ง6ด้านมารวมกันคือว่าเป็นพ้นรวมของแมปซอฟต์ไทม์ฉบับนี้พวกเราก็ต้องไปคลิกไปเปลี่ยนแมปเก่าแหละเนาะดำเนินการคอมพิวมาคือว่าพวกเราดำเนินการเป็น6ครั้งนั่นหมายถึงว่าเอาค่าเฉลี่ยตั้งแต่ A B C D E F มาบวกกันเนาะแล้วพวกเราสามารถเป็นค่าเฉลี่ยทั้งหมดได้ทั้งหมดเมื่อพวกเราดำเนินการทั้งหมดคอมพิวทั้งหมดแล้วพวกเราสามารถกลับคืนมาชุดที่ Data View ซึ่ง Data View พวกเราก็จะสามารถเห็นได้ว่าตัวเปลี่ยนที่พวกเราคอมพิวขึ้นมาเมื่อกี้นี่เนาะสามารถเห็นได้อยู่ในตอนท้ายห้องตัวเปลี่ยนมันจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติทันทีเนาะหลังจากนั้นจึงดำเนินการวิเคราะห์โดยค่าเฉลี่ยและค่าผันเปลี่ยนมาตรฐานโดยพวกเราดำเนินการก็คือไปที่ Analyze เนาะ Descriptive Statistics และคลิกใส่คำว่า Statistics ซึ่งจากจุดนี้พวกเราจะได้ Dialog Box ของ Descriptive ซึ่งพวกเราสามารถเอาตัวเปลี่ยนอยู่ในเบื้องซ้ายซ่องซ้ายมือทั้งหมดที่เป็น Active ตั้งแต่ X1 จนจำ Total เขามาไว้เนาะมาไว้ในซ่องขั้วมือพวกเขาจะเห็นแบบนี้นอกจากนี้อยู่ในซ่องขั้วมือมันจะมีคำว่า Option Option ก็คือการ5ค่าสถิติซึ่งในนี้พวกค่าอื่นๆพวกเขาก็ต้องการเช่นตัวอย่างซ้ำเขาก็บอกเอา Minimum ก็คือค่าต่ำสุด Maximum คือค่าสูงสุดพวกเขาเอาเพียงแต่ค่า Mean และค่า Standard Deviation เท่านั้นหลังจากพวกเขาติ๊กเอาช่องค่านี้แล้วและตัวเปลี่ยนพวกเขาทั้งหมดตั้งแต่ x1 จนฮอต total พวกเขาคลิกได้หลังจากนั้นเขาก็ไปคลิกใส่คำว่า continue และคลิกใส่คำว่า ok พ้นทับออกมาเนาะหรือเขาเอิ้นว่า output ออกมาจะเขาจะสังเกตค่าพวกนี้ต่างๆและพวกเขาจะนำเอาค่าพวกนี้ทั้งหมดนี้ไปเขียนลงในบทที่4เอิ้นว่าพ้นของการวิเคราะห์เนาะนับตั้งแต่ด้านที่1จํา1ก็คือ x1 นั่นเองเนาะ 4.40 แล้วไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่พวกเราตั้งไว้มันจะเทิกระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับใดเนาะซึ่งเราสามารถแยกออกเป็นด้านหลังจากนั้นพวกเราก็สามารถเขียนออกแล้วไปบันทึกอยู่ใน Microsoft Word เพื่อที่จะดำเนินการตีของไม้แปรของไม้ห้องข้อมูลต่อไปเจ้าก็ถือว่าจากที่พวกเขาได้เรียนมาระหว่างสถิติกับโปรแกรม SPS พวกเขาสังเกตเห็นว่ามันจะมีความเกี่ยวเนื่องมีการพัวพันกันเพราะฉะนั้นจะวิเคราะห์โดยโปรแกรม SPS พวกเขาจะต้องได้เริ่มต้นโดยการห้างรีโคดจากเครื่องมือแบบซอฟต์ไทม์ของพวกเขาเนาะแบบซอฟต์ไทม์หรือเครื่องมืออื่นๆที่พวกเขาจะใช้เข้าในการวิเคราะห์เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผู้วิจัยหรือผู้วิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยนะที่จะต้องวิเคราะห์โดยโปรแกรม SPS จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ด้านการวิจัยและมีความรู้ในการที่จะสร้างเครื่องมือเหล่านั้นตีความออกมาเป็นค่ามาเป็นตัวเปลี่ยนสำหรับโปรแกรม SPS เพื่อให้โปรแกรม SPS สามารถวิเคราะห์และตีความหมายของข้อมูลได้เนาะขอบใจ